มาดูอีกพรรคนึงหน่อยคุณผู้ชมพรรครวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติเนี่ยนะคะคนที่เรียกว่าเป็นหัวเรือใหญ่หัวเรือใหญ่แน่นอนนะคะก็ทางด้านของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาใช่ไหมคุณผู้ชมที่ก็เรียกว่าเป็นทั้งหนึ่งในแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคแล้วนะคะแล้วก็เป็นพี่ใหญ่ด้วยวันนี้เขาทำอะไรวันนี้เขาเปิดตัวทีมเศรษฐกิจชุดใหม่นะคะชุดใหญ่สดใหม่หน้าไม่ซ้ำมีประสบการณ์จากการลงมือทำในโลกของการค้าการลงทุนการต่างประเทศสานต่อนโยบายทำต่อนะคะมีหม่อมราชวงศ์ชโยทิศกฤษฎากรเป็นหัวหน้าทีมคุณไตรรงคุณสุพัฒนาพงษ์เสริมทีมนะคะแล้วก็มีที่ปรึกษาก็คือพลเอกประยุทธ์นี่แหละคุณผู้ชมก็เรียกว่าการันตีเลยนะว่าทุกคนฝีมือดีมีคุณภาพย้ำว่าการบริหารประเทศเนี่ยมียุทธศาสตร์พร้อมกับนำพาบ้านเมืองเนี่ยไปสู่ความสดใสมีอนาคตที่กว้างไกลไปกว่านี้โอ้คุณผู้ชมเวทีไม่ได้ใหญ่มากนะคะแต่เขาบอกว่าสามารถที่จะนำพาเศรษฐกิจของบ้านเรานะไปได้กว้างไกลสดใสกว่าเดิมนี่เขาก็จัดงานนะคะแถลงเปิดตัวทีมเศรษฐกิจของรวมไทยสร้างชาติครั้งแรกแกนนำก็พร้อมเพียงอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนั่นแหละค่ะท่านนายกรัฐมนตรีใช่ไหมเมื่อวานที่เรารายงานข่าวท่านก็บอกว่าวันนี้ท่านลากิจมาแล้วนะลากิจมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะนะคะแล้วก็มีทางด้านของคุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคหัวหน้าพักคุณเอกนัทพร้อมพันธ์เลขาธิการพักแล้วก็ผู้บริหารมาร่วมงานกันอย่างคับข้างคุณพีรพันธ์เนี่ยก็มีการแนะนำทีมเศรษฐกิจของพักนะคะอย่างที่ได้รายงานให้กับคุณผู้ชมไปแล้วก็บอกด้วยว่าภารกิจของทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยไม่ใช่แค่เพียงหาเงินมาใช้แต่ต้องทำหน้าที่ในการบริหารระบบเศรษฐกิจของประเทศพรรครวมไทยสร้างชาติมีความพร้อมในวันนี้จะได้ประกาศทีมเศรษฐกิจจะมีความรับผิดชอบตามที่เป็นนโยบายของพรรคก็ถือเป็นทีมเศรษฐกิจที่มีประสบการณ์ไม่เพียงแค่การทำงานในภาคธุรกิจหรือภาคอื่นๆแต่ทุกคนมีประสบการณ์ในการบริหารซึ่งจะได้มาทำงานร่วมกับพรรครวมไทยสร้างชาติในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไปนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมก็ยังมีอีกหลายส่วนยังมีอีกหลายส่วนที่เรียกว่าก็ให้คำปรึกษาแนะนำมาโดยตลอดในเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องของประชาชนในพรรครวมไทยสร้างชาติที่เขาเองเนี่ยก็พร้อมที่จะดูแลในหลายๆส่วนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มของผู้สูงอายุคุณภาพชีวิตสุขภาพของคนไทยนะคะพลเอกประยุทธ์เองเนี่ยอย่างที่เห็นสวมเสื้อนะคะให้กับทีมเศรษฐกิจทุกคนเพื่อยืนยันในการทำงานร่วมกันนายกบอกว่าต้องขอแสดงความยินดีกับทีมเศรษฐกิจทุกคนนะที่ให้เกียรติมาทำงานกับพรรครวมไทยสร้างชาติมีทั้งคนนะคะมีหลายรุ่นหลายช่วงอายุหลายช่วงวัยที่มาทำงานด้วยกันเพราะว่าประเทศนี้เนี่ยไม่ใช่ของใครคนเดียวประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่สถานประกอบการธุรกิจดังนั้นทุกคนก็เลยมีส่วนที่จะเข้ามาพัฒนาประเทศแล้วก็ต้องหาแนวทางว่าจะทำยังไงให้ทุกคนมีความสุขหลายคนมีประสบการณ์ในการทำงานมาโดยตลอดแล้วก็ได้เคยทำงานร่วมกับนายกมาแล้วในรัฐบาลนะคะนายกยังบอกว่าพรรคของเราต้องการที่จะพัฒนาประเทศให้ดีที่สุดก่อนที่จะเข้ามารับหน้าที่เป็นรัฐบาลก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยทบทวนว่าเกิดอะไรขึ้นพอตัวเองเข้ามาก็พยายามที่จะคิดถึงทุกคนนั่นแหละที่มีส่วนได้ส่วนเสียถือว่าทุกคนก็เป็นหุ้นส่วนของประเทศนี้นโยบายต่างๆไม่ว่าจะเป็นดิจิทัลใช่ไหมคะหลายอย่างรัฐบาลก็ทำมาหมดแล้วแหละยินดีที่มีทั้งคนรักชาติบ้านเมืองมาทำงานร่วมกันตอนนี้ก็เรียกได้ว่าทุกคนคือคณะพระเอกโดยตรงว่าเป็นที่บริหารคณะพระเอกเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะว่าก็จะต้องนำพาประเทศชาติไปให้ได้ดีแล้วก็ได้ไกลกว่าเดิมนั่นเองนะคะเรียกว่าที่คนที่เขาเปิดตัวเนี่ยนะคะแต่ละท่านเนี่ยก็มีประสบการณ์นะคะจบทั้งในเมืองไทยเมืองนอกนะคะแล้วก็มีประสบการณ์ในการบริหารและสามารถที่จะดึงดูดนักลงทุนนะคะจากต่างประเทศเข้ามาบ้านเราไม่ว่าจะเป็นนะคะนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ประสบความสำเร็จแถวหน้าของเมืองไทยมีทั้งนะคะความสามารถในการพูดถึงกลยุทธ์การบริหารงานกลุ่มงานวิจัยธุรกิจต่างๆนะคะมีทั้งผู้นำเข้าเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำของประเทศโอ้โหเรียกว่าจัดหนักจัดเต็มนะคะสำหรับ
พรรครวมไทยสร้างชาติที่เขาก็ออกมาเปิดตัวในครั้งนี้นั่นเองนะคุณผู้ชมก็อยู่ที่ประชาชนแล้วล่ะค่ะว่าจะให้ความไว้วางใจกับพรรคนี้มากน้อยเท่าไหร่ตอนนี้เราก็จะเห็นว่าแต่ละพรรคเองก็ต้องนะคะงัดไม้เด็ดงัดกลยุทธ์เด็ดออกมาเพื่อที่จะชูนโยบายต่างๆนะคะโดยเฉพาะเรื่องของปากท้องของประชาชนใช่ไหมคะคุณผู้ชมเพราะว่าปากท้องของประชาชนเป็นเรื่องสำคัญนะคะเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกพรรคการเมืองเองต้องให้ความสำคัญนะคะดูข่าวจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคอนเทนต์ข้อมูลข่าวสารกันด้วยนะคะ